ยินครับจะดีจะบ้างคือเราสู้เจ้าบ้านเนี่ยสู้ยากมากแต่เราตะโกนในจังหวะที่พวกเขาหยุดตะโกนแล้วก็เดี๋ยวพี่ยุ้ยวิ่งไปให้เดี๋ยววิ่งยุ้ยวิ่งให้นะคะรู้สึกไงคะก็รู้สึกนะครับวันนี้นะครับต้องชื่นชมนักกีฬานะครับทุกคนเลยที่ร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ในวันนี้กับทั้งเกมที่ค่อนข้างที่ยากลำบากแล้วก็เสียงเชียร์ที่กระหน่ำเรานะครับทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดีนะครับจนเราได้ชัยชนะในวันนี้ครับผมคุณคิดว่าคีย์เวิร์ดจุดสำคัญเลยกุญแจสำคัญเลยในผมว่าในเรื่องของการจุดเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนแล้ววิภาวีมาช่วยนะครับเพราะว่าร่างกายแต่ละคนเนี่ยมันค่อนข้างลำบากแล้วก็วิภาวีเองวันนี้นะครับก็โชว์ผลงานได้ดีด้วยนะครับช่วยทีมได้เยอะแต่ทุกคนช่วยกันหมดนะครับจะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแรงซัพพอร์ตแรงส่งเสริมเนี่ยมันมาจากทุกคนนะครับการได้ชัยชนะวันนี้ต้องมอบให้กับนักกีฬาและทีมงานทุกคนครับผมสุดยอดครับจะสองเกิดอะไรขึ้นนะเราคนดูนี่เกือบช็อตไปเลยอะค่ะก็เหมือนเราโดนเตะปักครับอยู่ดีก็หยุดเพราะว่าในเรื่องของจิตวิทยานะครับในเรื่องของการที่คิดว่าตัวเองชนะนะครับมันก็เลยทำให้รีแลกซ์ไปทั้งหมดนะครับเราก็ต้องกระตุกและดึงกลับมานะครับยังโชคดีที่เราสามารถกลับมาได้ครับผมก็เป็นเกมที่เราประมาทไม่ได้จริงๆนะครับถึงอันดับเขาต่ำกว่าเราแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยเพอร์ฟอร์แมนซ์แต่ละทีมเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีมากนะครับรวมถึงการเล่นของแต่ละทีมอ่ะก็หนักเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเองให้ดีในเรื่องของสภาพร่างกายรวมถึงเรื่องของรักษาระดับการเล่นของเราให้คงที่แล้วก็สามารถพัฒนาต่อได้มากกว่านี้ครับผมค่ะวันนี้สองเก่งมากที่สองสามารถแบบว่าลงมาแล้วก็สามารถช่วยทีมได้ดีมากๆค่ะก็อยากให้สองเก็บความรู้สึกแบบนี้แบบอย่างเงี้ยค่ะไปให้มันเป็นความทรงจำที่ดีแล้วก็พยายามต่อในทุกๆแมตช์ที่มีโอกาสหนูเชื่อว่าน้องสามารถไปได้ไกลกว่านี้ค่ะแล้วก็ดีใจกับเพื่อนร่วมทีมทุกคนดีใจกับโค้ชดีใจกับทุกคนที่เราแบบไม่ยอมแพ้ต่อให้เราจะแพ้มา3แมตช์ติดแล้วแต่ทุกคนยังแบบพยายามแล้วก็สู้แล้วก็ยังอดทนต่อให้วันนี้มันจะมีบางช่วงที่เราทำได้ดีและบางช่วงก็ทำได้ไม่ดีแต่ว่าทุกคนก็ยังเชื่อมั่นซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็สามารถเอาชัยชนะไปได้ก็ดีใจมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่พูดหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะแล้วคะเป็นไงวันนี้ค่ะก็วันนี้หนูรู้สึกแบบแฮปปี้มากๆรู้สึกว่าทุกคนในทีมอ่ะเหมือนส่งอินเนอร์จี้ส่งพลังให้กันอ่ะแบบเหมือนเชื่อว่าเราอ่ะจะทำได้อะไรเงี้ยคือแบบเราไม่ทิ้งเลยคือเราสู้กันเต็มต่อเต็มถึงแม้ว่าเราจะโดนนำแต่ว่าเราอ่ะพยายามที่จะสู้พยายามที่จะทำให้ได้ในแต่ละพอยต์อะค่ะให้มันเลิศ